ข่าวต่างประเทศกันบ้างครับทางเจ้าหน้าที่ UN แสดงความเป็นห่วงว่าหลังจากนี้ฉนวนกาซาจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปหลังจากอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกลับมาสู้รบกันอีกครั้งนายเจมส์เอลเดอร์โฆษกกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟเผยกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้พื้นที่ที่ปลอดภัยในฉนวนกาซาแทบไม่มีเหลือแล้วพลเรือนในฉนวนกาซากำลังขาดแคลนน้ำไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่พักพิงอากาศหนาวเย็นไม่มีสุขอนามัย UN มองว่าฉนวนกาซาจะกลายเป็นหายนะในที่สุดไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับพลเรือนและมีคนจำนวนมากที่ต้องไร้ที่อยู่พื้นที่ต่างๆจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคเนื่องจากไม่มีน้ำและห้องน้ำโรงพยาบาลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บก็ล้นทั้งนี้สถานการณ์สู้รบทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องหลังข้อตกลงพักรบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสิ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุหลังจากนั้นอิสราเอลจะเริ่มขยายปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและมีการแจกใบปลิวสั่งให้พลเรือนรีบออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยด้วยครับ